เอาละครับกระดาษที่ผมมาพบกันแล้วผมระดับนิจายระบบขัดลอกพอสปันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1529ถึงตอนที่1530นะครับผมเอาละครับเพื่อการสบายผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับเช่นเดียวกับกรณีที่มีเสียงสูงสุดอย่างเช่นโลกแห่งความฝันได้พัฒนาจากเย่เทียนก็ได้ทำการเรียกกอรังระดับมีชื่อเสียงสูงสุดอีกกอรังหนึ่งซึ่งก็คือกำแพงและขอบเขตและในวันดีเย่เทียนก็เดินทางมาถึงดินแดนตองห้ามของกำแพงและขอบเขตที่ตั้งอยู่ในพิธภัณฑ์ของมืดจากนั้นก็ทำการจับกลุ่มเหล่าอำนาจขอบเขตผู้แข็งสู้ของกอรังกำแพงและขอบเขตด้วยความแข็งอันสุดประดังของเขาจากนั้นก็ทำการข่มขู่กอรังกำแพงและขอบเขตแต่ด้วยความแข็งที่เย่เทียนแสดงออกมาเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวหินแห่งหายนะได้ถึง10,000 ก้อนและยังได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคเนรันอีกด้วยและตามข้อมูลที่เขารับมาจากกำแพงและขอบเขตโรคแห่งเนรันดันถือว่าเป็นโรคใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพิธภัณฑ์ของมืดและโรคศักดิ์สิทธิ์แต่มันนั้นต่ำค่ามากกว่าหลายเท่าเพราะมันถือว่าเป็นโรคที่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปมันนั้นเป็นการดำรงอยู่ช่วงนิรันดร์กล่าวสรุปก็คือโรคนิรันดร์ดังกล่าวนั้นไม่ได้มีหายนะข้างใดและมันจะไม่ถูกทำลายมันนั้นจะดำรงอยู่ตลอดไปและมันก็มีผู้แก่จำนวนไปทั่วที่ได้อาศัยอยู่ในโรคเป็นดีดังนั้นจึงมีผู้แต่กล้ารุกรานโรคนิรันดร์แม้แต่คนดีและกฎเกณฑ์ต้องกำหนดกฎสถานที่แห่งดียังเป็นสถานที่ที่ผู้แก่มากมารู้สึกใฝ่ฝันอีกตู้แต่กฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยมันนั้นแต่ก็มีการแข่งขันและการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณต้องการที่กลายเป็นอำนาจที่แท้จริงคุณก็จะต้องเดินทางไปยังโลกนิรันดร์ซึ่งนี่เป็นความจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วมันจะมีวิธีใดในการยกระดับต่างโลกให้กลายเป็นโลกนิรันดร์ได้หรือไม่พอโลกนิรันดร์ที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติน่ะมันแทบจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้พอโลกนิรันดร์นั้นต่างได้รับการยกระดับขึ้นมาทีละขั้นจากโรคธรรมดาเช่นการต่างโรคทุกตัวจะพบเจอกับการทำลายล้างของโรคเป็นดันหลังจากที่ผ่านพ้นหายนะครั้งใดไปแล้ว10,000 ครั้งดังนั้นจะได้เวลาแห่งหายนะ10,000 ปีสิ่งที่เรียกกับการเพิ่มพลังงานหายนะจึงด่วนและหลังจากที่พลังงานหายนะถูกเพิ่มชิงไปแล้ว100,000 ด่วนต่างโรคไปไหนก็จะถูกทำลายล้างจนสมบูรณ์และไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้ต่อไปแต่ก่อนที่โรคไปนั้นจะถูกทำลายลงจนสิ้นเชิงถ้าหากพวกเขามีสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดที่กำเนิดขึ้นมาโรคใหม่ที่จะกำเนิดขึ้นมาทดแทนก็จะสามารถได้รับกำลังเสริมเพื่อทำการขยายระยะเวลาในการพ่นสิ่งพลังงานหายนะ100,000 ดวงออกไปไปสู่การพ่นสิ่งพลังงานหายนะ100,000 ดวงและหากมันได้รับการยกระดับถึง3 ครั้งต่างโรคใบนี้ก็จะสามารถกลายเป็นโรคนิรันดร์ได้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับโรคภายนอกที่สามารถได้กำเนิดสิ่งมีชีวิตสูงสุดและยกระดับโรคเป็นนานให้มีระดับจะเพิ่มขึ้นสารดาบซึ่งเหมือนนั้นจะกลายเป็นโรคนิรันดร์สมบูรณ์ดังนั้นกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคนิรันดร์จึงหายากไปอย่างมากแต่ผู้ตนที่มาจากต่างโลกก็ไม่สามารถที่จะค้นหากฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคนิรันดร์ได้แต่พวกเขาก็ไม่รู้แม้แต่ชื่อของกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคนิรันดร์ด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นถ้าหากที่เถียนไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคนิรันดร์มาก่อนและจะไม่รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคนิรันดร์มาจากกอรังแห่งความฝันได้พัฒนาจากและกอรังกำแพงและขอบเขตเย่เทียนก็คงจะใช้เวลานานไปอย่างมากในการค้นหาไกมีจูเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคนิรันดร์ต้องบอกเลยว่าสู้คนเย่เทียนยังดีอยู่บ้างเพราะเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคนิรันดร์ก่อนที่เขาจะกลายเป็นผู้จงโคพักแต่อะไรก็ตามเย่เทียนก็พบว่าเขานั้นไม่รู้วิธีว่าเขาจะสามารถเดินทางไปยังโรคนิรันดร์ได้อย่างไรดูเหมือนว่าวิธีดังกล่าวดีเราคงจะสามารถได้รับมาจากกอรังที่มีเสียงสูงสุดกอรังอื่นๆเย่เทียนทำการคิดกับตัวเองดังนั้นเป้าหมายให้สามคนเย่เทียนก็คือทะเลและขอบเขตขอที่ทำการบุกขอดวงเข้าสู่ดินแดนตองห้ามของทะเลและขอบเขตและจับกลุ่มหำหน้าระดับผู้แก่สุดตอนดันภายในทะเลและขอบเขตเอาไปจากนั้นก็ทำการพ่นสิ่งหินแหนะทั้งหมด10,000 ก้อนและเขาได้รับรู้วิธีในการเดินทางเข้าสู่โลกนิรันดร์เราจำเป็นจะอยู่ในขอบเขตผู้จงโคพันกอเราถึงจะสามารถเดินทางเข้าสู่โลกนิรันดร์ได้นี่คือคำตอบที่เทียนได้รับคนธรรมดาแม้แต่ขอบเขตมวลชนผู้แก่สุดก็ไม่มีทางที่สามารถค้นพบกามิจูของโรคนิรันดร์ได้เพราะมันมีข่าวลือมาว่าโรคแห่งนิรันดร์นั้นตั้งอยู่ในเวลาได้มิติอันพิเศษซึ่งมีเพียงแต่ประตูมิติระดับที่3เท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อกับโรคนิรันดร์ได้
แต่งแต่ก็ตามมันไม่ได้มีกองกำลังใดเลยที่มีประตูมิติอันดับที่สามแม้แต่ยกนิรันดร์เองก็ตามประตูมิติอันดับที่สามก็หายากไปอย่างมากดังนั้นกองกำลังทั่วไปจึงไม่มีวันที่จะสามารถได้รับประตูมิติอันดับที่สามได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณกลายเป็นผู้ยงโคพันคุณจะสามารถจะไปถึงกามิจูของมิติพิเศษบางแห่งและมิติพิเศษบางแห่งเหล่านี้ก็คือที่อยู่ของโลกนิรันดร์ที่อยู่ใกล้เคียงกับคนที่สุดหลังจากนั้นเจ้เทียนก็ทำการคู่กันโชคกับกอรังที่มีชื่อเสียงสูงสุดอีก4กอรังแห่งแรกก็คือบึงแห่งการตะเบราจากการเพิ่มชิงบึงแห่งการตะเบราเย่เทียนก็ได้รับหินแหนะไปทั้งหมด 10,000 ก้อนและข้อมูลอื่นๆที่มีสนะคล้ายคลึงกับกอรังอื่นๆเพื่อทำการพิสูจน์ว่ากอรังก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำการโกหกแต่เมื่อไปถึงจุดนี้เย่เทียนก็ได้ทำการจุดการรีดถ่ายและไม่ได้เดินทางไปยังแดนตอง5ของสุสานตามแห่งสวรรค์และภูเขายักษ์แห่งหายนะเนื่องจากกอรังทั้งสองนี้สบรังไปอย่างมากและความแข็งของพวกเขาหนักก็แข็งแกร่งมากกว่ากอรังที่มีชื่อเสียงสูงสุดกอรังอื่นๆไม่เพียงแต่พวกเขาจะมีผู้ยงโคพันจำนวนมากกว่าเท่านั้นแต่ผู้หนักของพวกเขาหนักก็ไปถึงขอบเขตพลังต่อสู้ของผู้อยู่ยงโคพันจากปี5แล้วและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ขอบเขตผู้ยงโคพันจากปี5ทั่วไปดังนั้นการคู่กันชกกอรังเดานี้จึงมีแนวโน้มที่สูงไปอย่างมากที่กอรังเดานี้จะทำการตอบโต้เย่เทียนแต่ถ้าหากผู้นำของพวกเขาเดินทางข้ามผ่านประตูมิติอันดับที่สองเข้ามาแม้ว่าตัวเขาจะทำการซ่อนตัวเย่เป็นนะครับไปความมืดแต่อีกฝ่ายก็สามารถที่เข้าสู่เป็นนะครับความมืดได้เช่นกันอะไรแม้แต่ภายใต้กระปาจากกฎเกณฑ์ต้องคำนวณคาเวลฮับและคอมบึ้งเย่เทียนก็เก่งว่าเขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะชนะมันได้เช่นกันดังนั้นเขาจะไม่กล้าที่เสียเว้นแต่ว่าความแข็งของเขานั้นจะพุ่งขึ้นมาอีกครั้งจากขอบเขตหันหน้าแทนนะทางไอภาพก็ได้เจ็บไปจนถึงขอบเขตสูงสุดจากขอบเขตหันหน้าแทนนะทางไอภาพขั้นก้าซึ่งในเวลานานเขาจะสามารถต่อต้านกระโจนตีของกอรังทั้งสองนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ยิ่งไปก่อนนานในตอนนี้เย่เทียนได้ทำการเก็บเกี่ยวหินแห่งความแหนะมาได้มากกว่า 40,000 ก้อนและเขายังได้รับข้อมูลมากมายและมีระดับความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการเพาะของโรคต่างๆแรงซึ่งเหมือนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเย่เทียนไปอย่างมากเดนั้นเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องรับความเสี่ยงอะไรต่อไปนรกอปชนตอง5เย่เทียนได้เจ็บเสียราแห่งความแหนะออกมาจากนั้นก็ใช้ทศรับแห่งแหนะเพื่อทำการดูดซับพลังงานที่มีอยู่ในเสียราแห่งความแหนะเหล่านี้ตุ้มตุ้มตุ้มพลังงานตรงระเบิดทู่ได้รังไรเข้าสู่ร่างกายของเย่เทียนซึ่งเย่เทียนก็ทำการขัดกับพวกมันโดยใช้ทักษะรับแห่งความแพ้นะของเขานั่นเองซึ่งมันทำให้ร่างกายของเย่เทียนนั้นมีความแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องรวดเร็วไปอย่างมากเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจสำหรับความนัดแนวเขตพวกแกสูที่ต้องการจะยกระดับขอบเขตความหน้าแพ้นะทักษะภาพระดับต่างๆสี่ราแห่งความแพ้นะนี้พวกมันได้ประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะพลังที่อยู่ในเสียราแห่งความแหนะดังกล่าวมันมีระดับที่ยากกว่าการขัดเกลาพลังงานแหนะไปอย่างมากเพราะความยากลำบากในการขัดเกลามันนานอย่างน้อยก็มากกว่าพลังงานแหนะมากกว่า10เท่าหรืออาจจะมีระดับที่มากกว่านั้นก็เป็นไปได้แต่สำหรับเย่เทียนแลภายใต้ผลลัพธ์ของทศรับแห่งความแหนะและพรสวรรค์อปชนนิรันดร์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแหนะชนิดใดมันก็แทบจะไม่มีความแตกต่างและพลังงานแหนะที่อยู่ในเสียราแห่งความแหนะนี้ก็มีความบริสุทธิ์ไปอย่างมากดังนั้นผลลัพธ์ในการขัดเกลาร่างกายของเย่เทียนจึงมีระดับที่สูงขึ้นเช่นกันต้องบอกเลยว่าเสียราแห่งความแหนะนั้นถือว่าเป็นสมบัติทำค่าที่สุดสำหรับเย่เทียนและแต่เวลาก็ได้ผ่านไปหลายปีเย่เทียนยังคงทำการขัดเกลาเสียราแห่งความแหนะต่อไปและหลังจากที่เขาทำการขัดเกลาเสียราแห่งความแหนะมาเป็นจำนวนมากแรงร่างกายของเย่เทียนก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและหลังจากที่เทียนทำการขัดเกลาเสียราแห่งนั้นไปทั้งหมด 7,000 ก้อนในที่สุดเย่เทียนก็สามารถเข้าสู่ขอบเขตหันได้หายนะทางกายภาพที่8ได้แรงซึ่งในหายนะครั้งนี้มันถึงกับทำให้เทียนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขายังสามารถที่จะมีชีวิตรอดจากหายนะทางกายภาพที่8มาได้และกลายเป็นผู้ตนที่ครอบครองขอบเขตหันได้หายนะทางกายภาพที่8ได้อย่างสมบูรณ์และความแข็งของเขาในก้อนแข็งมากกว่าเดิมหลายเท่าหลังจากนั้นเย่เทียนก็ยังคงปรับแต่งเสียราแห่งความหายนะเหล่านี้ต่อไปเพราะขอนั้นยังเหลือเสียราแห่งความแหนะมากกว่า 30,000 ก้อนและเขาก็หวังว่าจะใช้เสียราแห่งความแหนะตอนนี้เพื่อทำการยกระดับร่างกายของเขาให้เข้าสู่ขอบเขตความแหนะทางการแพทย์ข้อที่9ให้ได้และในช่วงวิกฤตเป
เวลาหลายยุคหลายสมัยก็ได้ผ่านไปและแถวในสุดภายในวันนี้ลี่เทียนก็เกือบจะทำการดูดซับศิลาแห่งความแผ่นดามากกว่า30,000ก้อนแรงและเขาก็ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ขอบเขตความน่าหายนะทางกายภาพคนที่9ได้สำเร็จซึ่งหายนะทางกายภาพครั้งนี้ที่ยี่เทียนจะต้องไปเชิญมันถึงกับทำให้ร่างกายของยี่เทียนได้รับบาดเจ็บสาหัสและอยู่ในสภาพที่เหมือนกับศพเกินจ้าแต่ท้ายที่สุดแล้วยี่เทียนก็ได้กลายเป็นผู้ตนที่ในขอบเขตความน่าหายนะทางกายภาพคนที่9ได้สำเร็จมาถึงระดับเกียมกัดเป็นที่ไปแรงยี่เทียนมีความรู้สึกว่าขอบเขตความน่าหายนะทางกายภาพคนที่9นั้นถือเป็นเกียมกัดของร่างกายของเขาแล้วและมันก็คงจะมีระดับที่สูงกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ยิ่งไปกดดันไม่ว่าเขาจะเสียศีลาแห่งความแผ่นดาทำการขัดเกลาร่างกายของเขาต่อไปอย่างไรมันก็แทบจะไม่ความเก่าหน้าไม่แต่นอซึ่งมันก็แปลว่าขอบเขตความน่าไทยนะจักรภาพของเขาดันได้มาถึงระดับสูงสุดเป็นที่ไปแล้วและในเวลานี้เทียนก็ทำให้เพียงไปยังต่างโลกเพื่อทำการทนทานต่อกฎเกณฑ์ของโลกเป็นดันและทำการต่อสู้กับกฎเกณฑ์ของโลกใบนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งมันจะทำให้ร่างกายของเขาดันได้รับการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพจากนั้นก็ใช้คิดตั้งแต่กำเนิดจำนวนมากมาเพื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโคพันแต่ก็แน่นอนว่าถ้าหากกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของต่างโลกตรวจพบตัวตนของเราซึ่งเหมือนไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งนักข้างใจพวกมันก็จะทายจำที่จะลบตัวตนของเราออกไปแต่ถ้าหากเราไม่ระวังมากพอไม่ว่าจะมีสมบัติในการชีวิตมากมายมันก็อาจจะได้ผลนอกจากนี้ยี่เทียนยังไม่ได้มีสมบัติในการชีวิตใดๆอยู่ในครอบครองของเขาเลยและสำหรับการได้เปลี่ยนสมบัติบางจากจากกรังในโลกภายนอกนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือดังนั้นในตอนนี้เราจำเป็นจะใช้ร่างกายของเราเพื่อทำการต่อสู้กับเกณฑ์ของโลกภายนอกซึ่งเราจำเป็นจะต้องลองดูก่อนแม้มันจะร่มเดียวก็ตามเราก็จะสูญเสียเพียงร่างกายเท่านั้นยี่เทียนได้คิดกับตัวเองดังนั้นในคราวนี้ยี่เทียนเตรียมเรื่องเข้าสู่โลกของตระกูลชีเย่เพราะขอแนะนำสร้างประตูมิติอันที่สองเราวางมือนะครับอย่าขมบึ้งกับโลกของตระกูลชีเย่มาก่อนดังนั้นการเข้าสู่โลกแห่งตระกูลชีเย่ภายในปัจจุบันตัวตนของคนนั้นก็แทบจะไม่ต้องแตะอะไรเลยที่เทียนได้ทำการก้าวผ่านประตูมิติอันที่สองดีและมาถึงโลกของตระกูลชีเย่แทนที่ซึ่งภายในฐานทัพของเย่ทีเย่เทียนได้ทำการจ้องมองโลกของตระกูลชีเย่ในโลกภายนอกและสัมผัสได้ถึงกฎเกณฑ์ของโลกภายนอกในเวลานี้โลกของตระกูลชีเย่นั้นไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งนักขังใจและหากเขาเข้าสู่โลกของตระกูลชีเย่เขาจะต้องได้รับการกดทับอย่างเด็กเลี้ยงไม่ได้จากกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดและแม้แต่บริษัทผู้แข่งสุดอภิษาก็จะกลายเป็นรถทันแอนทีแต่หากพวกเขาได้ถูกโจมตีซึ่งเย่เทียนนั้นเป็นผู้ตัวนำเกณฑ์ผู้แข่งสุดที่ในขอบเขตความน่าแห่งนักทางภาพคดีก้าแต่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทนทานต่อกฎเกณฑ์ของโรคของตระกูลชีเย่ได้ถึงบ้านและในขณะนี้มาประชนพร้อมนุษย์บางคนก็อยู่ในที่นี้เช่นกันพวกเขาได้ทำการจ้องมองไปที่เย่เทียนและรอให้เย่เทียนเข้าสู่โรคของตระกูลชีเย่และพวกเขาก็รู้ดีว่าเย่เทียนกำลังจะพยายามโจมตีขอบเขตผู้จงโคพันดูดังนั้นพวกเขาจึงต้องการที่จะดูบ้านเพราะบางทีภายในอนาคตอันไกลโพ้นพวกเขาก็อาจจะมีโอกาสในการเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโคพันอีกตู้ในเวลานี้เย่เทียนไม่ได้มีความกังวลใดๆเพราะท้ายสุดแล้วนี่ก็เป็นเพียงเรื่องราวของเขาเท่านั้นและการที่เขาไม่จำเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตดังนั้นเขาจึงแทบจะไม่ต้องเรเป็นเรื่องปกติตู้มเย่เทียนได้ทำการก้าวเท้าออกจากทันทัพและก็เข้าสู่พื้นที่ของโรคตระกูลชีเย่ซึ่งในทันทีกฎเกณฑ์ของโรคตระกูลชีเย่ก็สามารถสัมผัสได้ว่าเย่เทียนนั้นเป็นผู้ตนที่บุกรุกจากต่างโลกดังนั้นมันจึงทำการรวบรวมกฎเกณฑ์อารยธรรมการเพื่อทำการปกป้องเย่เทียนตู้มร่างกายของเย่เทียนถึงกับแตกตาอีกแม้ว่านี่จะเป็นร่างกายในขอบเขตฐานนัดให้นัดทางแก่พระคดีเก้าก็ตาแต่เขาไม่สามารถที่จะทนทานต่อกฎเกณฑ์ของต่างโลกได้ดังนั้นในเวลานี้ร่างกายของเย่เทียนก็ถึงกับแตกตาและมันก็มีเลือดไหลออกมาจำเรื่องจะจบและมาจากเลือดตอนนี้ก็ยังถูกทำลายครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเย่เทียนนั้นได้ใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อทำการไปใช้งานทักษะการป้องกันทั้งหมดของเขาแต่พวกมันทั้งหมดก็ได้ถูกทำลายลงทักษะประชนผู้แก่สุดตอนนี้ไม่สามารถปกป้องเย่เทียนได้เลยเพราะนี่คือการทดสอบพื้นฐานทางร่างกายดังนั้นทักษะประชนในเขตผู้แก่สุดที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเย่เทียนได้และในวิชาร่างกายของเย่เทียนก็ไม่สามารถที่จะทนรับการต้านทานของกระปังต้นกำเนิดได้ดังนั้นเขาจึงได้ขับสู่ฐานทัพแม้ว่าร่างกายคารอกนี้จะไม่ได้ถูกทำลายลงจนชิ้นเธอแต่มันก็ใกล้จะตกตายเป็นที่สบายแล้วภายในฐานทัพของเย่เทียนร่างกายของร่างของเย่เทียนนั่งดูในที่อย่างดีและรับรู้สัญญาการพื้นฐานของร่างกายของเขาดังนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถตระหนักได้ถึงการเก็บเกี่ยว
ที่จะต้องต่อสู้กับเกณฑ์ต้องกำเนิดของรกตระกูลจีเจ้และในไม่ช้าเจ้ถึงแก่รับการได้มาบ้างยกตัวอย่างเช่นบางส่วนของร่างกายของเจ้ที่ได้กลายเป็นรกทันแอนทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเกณฑ์ต้องกำเนิดของรกตระกูลจีเจ้แต่ก็แน่นอนว่าชิ้นส่วนของร่างกายเราดีไม่สามารถซ่อมแซมมันขึ้นมาได้มันมีแต่จำเป็นจะต้องละทิ้งมันไปเท่านั้นแต่มันก็มีร่างกายบางส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยและมีความแก่ไปยิ่งขึ้นโดยนั้นเย่เทียนจะไม่ทำการละทิ้งชิ้นส่วนเราดีเพื่อที่จะให้มันนั้นได้รับการยกระดับไปยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเย่เทียนก็เข้าสู่กฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคของตระกูลชีเย่อีกครั้งและเมื่อเผชิญหน้ากับเกณฑ์ต้องกำเนิดอีกครั้งแต่ในคราวนี้มันเป็นการเผชิญหน้าที่สั้นไปอย่างมากและเย่เทียนก็กลับสู่ฐานทัพของเขาทันทีและในการเผชิญหน้ากันแต่ละครั้งเย่เทียนก็สามารถเข้าใจกฎทัพของร่างกายยิ่งขึ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วร่างกายของโรคนี้ก็ได้ถูกทำลายลงและไม่สามารถที่จะรักษาได้อีกต่อไปหลังจากนั้นเพเมนดาเย่เทียนก็ได้ใช้ทรัพยากรบางจากเพื่อทำการรองรับร่างกายคาร์ล็อกของเขาขึ้นมาอีกครั้งและส่งมาเข้าสู่โลกของตระกูลชีเย่อีกครั้ง1ยุคคณาจักรหลาย10ยุคคณาจักรหลายร้อยยุคคณาจักรเย่เทียนไปดูว่าคนนั้นได้ทำการคาร์ล็อกร่างกายของเขามาแล้วกี่ครั้งแต่คนนั้นเกือบจะใช้ทรัพยากรจำนวนมากที่เขาได้รับมาจากพลังภาพเป็นของมือและทรัพยากรจำนวนมากมายที่ทำการพุ่งชิงมาจากกองต่างๆโลกจนหมดแหล่แต่ใดก็ตามในสุดเย่เทียนก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยความพยายามและการคาร์ล็อกร่างกายจำนวนไปทั่วเพื่อทำการต่อสู้กับเกณฑ์ของต่างโลกครั้งแล้วครั้งเล่าได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความรับของร่างกายของเย่เทียนก็ได้ประสบความสำเร็จในการแยกแยะวิธีการยกระดับที่มีความเหมาะสมสำหรับตัวเองซึ่งมันสามารถทำให้ร่างกายของเขานั้นได้รับการเปลี่ยนสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบและเขาจะสามารถทนทานต่อกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของต่างโลกได้โดยให้ร่างกายของเขาจะไม่รับอันตรายอีกต่อไปและในวันนี้ภายใต้ผลของกฎเกณฑ์ต่างโลกและภายใต้การควบคุมร่างกายของเย่เทียนร่างกายของเย่เทียนก็ได้รับการแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็มีบางส่วนดันที่ได้ถูกทำลายไปแต่มันก็ถูกแทนที่ด้วยร่างกายใหม่ทันทีและภายใต้การแปลงครั้งแล้วครั้งเล่ากฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของโรคตระกูลชีเจ้ก็ไม่สามารถทำอะไรเย่เทียนได้อีกต่อไปและยิ่งไปกว่านั้นการใช้ทรัพยากรจำนวนไปทั่วมันก็ได้ทำให้ร่างกายของเย่เทียนนั้นมีความแข็งมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพก็ได้เปลี่ยนไปตุ้มกฎเกณฑ์ต้องกำเนิดของรถตระกูลชีเย่จำนวนไปทั่วได้ถูกรวมรวมเข้ากับร่างกายของเย่เทียนซึ่งเหมือนช่วยให้ร่างกายของเย่เทียนนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จสิ้นจะสมบูรณ์และในเวลานี้เองเย่เทียนก็ได้นำคิดตั้งกำเนิดออกมาเป็นจำนวนมากในสุดเย่เทียนก็ได้ใช้คิดตั้งกำเนิดมากกว่า 3,000 อันซึ่งมันทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นมาจะสมบูรณ์และในช่วงเวลาการยกระดับร่างกายของเย่เทียนก็ได้ครอบแน่นกลับไปร่างกายของผู้จงโคพันธ์ในสมบูรณ์และแม้แต่รากฐานกระเพาะของเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตอวัยวะผู้จงโคพันธ์แล้วแต่ก็แน่นอนว่านี่เป็นการยกระดับของร่างกายคาร์ล็อกของเย่เทียนเท่านั้นมันไม่ใช่การยกระดับของร่างกายรักแต่ด้วยการยกระดับร่างกายคาร์ล็อกนี้เย่เทียนก็ได้ค้นพบว่าร่างกายคาร์ล็อกดังกล่าวได้กลายเป็นร่างกายคาร์บอนเป็นที่สบายแรงเรื่อยเมื่อเขาได้ร่างกายคาร์ล็อกใหม่ที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเย่เทียนจึงได้ทำการยกร่างกายคาร์ล็อกของเขาที่อยู่ในโรคสารสิทธิ์ในทันทีสำหรับเย่เทียนแล้วร่างกายคาร์ล็อกของสารสูญสารสิทธิ์เธอจวนที่อยู่ในนิกายเฮตินั้นอ่อนแอมากเกินไปดังนั้นเขาจึงทำการยกเลิกมันในทันทีและด้วยเหตุดีเย่เทียนจึงได้ร่างกายคาร์ล็อกใหม่ที่มีความแข็งแกร่งในขอบเขตผู้จงโคพันเป็นที่สบายแรงและด้วยวิธีการดังกล่าวเทียนก็สามารถปล่อยให้ร่างกายคาร์ล็อกของเขาที่ในขอบเขตผู้จงโคพันทำการพยายามเดินทางไปยังโลกนิทานส่วนร่างกายหลักของเขานั้นจะยังอยู่ในวิถีของความมืดเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของเขานั้นจะรับความพยายามจิตสูตรหลังจากนั้นเพียงไม่นานร่างกายหลักของเย่เทียนก็ได้เข้าสู่ขอบเขตประชาชนผู้จงโคพันโดยสมบูรณ์เช่นกันเรียนด้วยวิธีนี้เย่เทียนก็ได้ถือได้ว่าเป็นประชาชนผู้จงโคพันที่แท้จริงแล้วและตามระดับความแข็งแกร่งของเขาภายในปัจจุบันเขาก็เหนือกว่าประชาชนผู้จงโคพันระดับโลกปานอะไรแม้แต่ผู้นำของแพงได้ขอบเขตก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่เทียนเพราะความแข็งแกร่งของเขานั้นน่าจะมีระดับใกล้เคียงกับขอบเขตคดี5ในขอบเขตผู้จงโคพันเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมไว้มาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้กว่าครับว่าเหตุการณ์ครั้งต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้ามีพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของครับ